ความสุขในการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้นะฮะในการมาอำนวยความสะดวกให้เกิดความสะดวกมากขึ้นนะประมาณ13เรื่อง13อย่างนะฮะโดยยึดถือตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุในปี2564โดยเฉพาะมาตรา11เปิ้นได้กำหนดให้ผู้สูงอายุเนี่ยมีสิทธิ์ได้รับการคุ้มครองส่งเสริมและการสนับสนุนในด้านต่างๆรวม13เรื่องนะฮะซึ่งแต่ละข้อแต่ละเรื่องเนี่ยก็มีความน่าสนใจอันด้านผู้ฟังวันนี้มันจำเป็นต้องมีสิ่งเหล่านี้ฮะเพราะว่าวันนี้ประชากรประเทศไทยมีทั้งหมด65ล้านคนตอนนี้มีผู้สูงอายุอยู่13ล้านแล้วก็จะเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะไปจนถึงปี2576ผู้สูงอายุเนี่ยจะเป็นผู้สูงอายุในระดับสูงสุดโดยภาษาวิชาการเนี่ยประท้วงว่าผู้สูงอายุในระดับสุดยอดก็คือมีอัตราผู้สูงอายุมากกว่าร้อยละ38ของประชากรนะฮะร้อยละ38ของประชากรตอนนี้ร้อยละ13ก็พอว่าขึ้นไปเกือบ3เท่าอ่ะนะฮะแล้วมีอยู่13ล้านนะขึ้นไปแหม3เท่าก็ซาวเกือบ30ล้านนะเกือบกลุ่มหนึ่งของจำนวนประชากร60กว่าล้านแหมปี2576เนี่ยนะ2576เนี่ยวันนี้67หรอ67นะถ้าตรงข้ามกับ76 10ปีในรอบ10ปีที่จะถึงนี้ท่านผู้ฟังผู้สูงอายุจะมีจำนวนมากกว่าร้อยละ28ของประชากรก็เกือบกึ่งหนึ่งสาวกว่าล้านหรือ30ล้านเกือบกึ่งหนึ่งของจำนวนประชากรซึ่งมีอยู่65ล้านในเรื่องนี้มันบ่ใจเกิดเฉพาะในประเทศไทยอย่างเดียวท่านผู้ฟังนานาอารยประเทศกำลังจะแก้ปัญหานี้อยู่โดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่นประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศที่มีผู้สูงอายุเยอะเปิ้นก็พยายามจะรับมือกับสถานการณ์แบบนี้เพราะคนบ่เกิดลูกเพราะว่าการเกิดลูกตัวหนึ่งมันลำบากในการเลี้ยงดูนะเลี้ยงดูเนี่ยก็ต้องมาพอเรื่องของอาหารการกินเสื้อผ้าอาภรณ์ของใช้ไม่สอยนะอันนี้อันหนึ่งละและที่สำคัญมากกว่าเรื่องของการเลี้ยงดูในเชิงกายเนี่ยวันนี้หลายคนก็บ่แน่ใจในสังคมที่จะให้ลูกเติบโตมาในสังคมแบบนี้นะกว่าจะไปลึกไปหายไปด้านไปติดยุกติดยานะต้องในวัยเรียนเนี่ยถ้าเป็นไม่ยิงว่าใจก็กินเหล้าเมายาขี่รถเครื่องแว่นฉลาดไม่ยิงก็เสี่ยงต่อการจะต้องในวัยเรียนเนี่ยมีความเป็นไปได้สูงทั้งสองฝั่งเป็นลูกว่าใจลูกไม่ยิงด้วยเหตุด้วยปัจจัยเหล่านี้นะคนหนุ่มคนกำก็เลยบ่ค่อยเกิดลูกจนกระทั่งท่านผู้ฟังประเทศญี่ปุ่นมีบ้านร้างเยอะขึ้นหมายความว่ามีบ้านแล้วบ่มีลูกมีครอบครัวคือมีสามีภรรยาแล้วก็บ่มีญาติคนไหนแต่พอสองคนนี้ตายไปเนี่ยบ้านก็กลายเป็นบ้านร้างในประเทศญี่ปุ่นก็กำลังเป็นอย่างอี้และแหม10ปีที่จะถึงนี้ท่านผู้ฟังสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่นประเทศไทยก็จะต้องเดินรอยตามแบบนั้นแต่ถ้าหากว่าวันนี้เขาปรับระบบเขาไปดูแลผู้สูงอายุแล้วก็สร้างเศรษฐกิจให้ดีผลิตคนออกมานะมันก็จะทำให้เกิดความสมดุลมากกว่าเสียดุลแบบนี้นะฮะทีนี้ท่านผู้ฟังวิบัติมาอย่างที่ได้บอกไว้ว่าสิทธิ์แล้วก็สวัสดิการผู้สูงอายุเนี่ยมันจะมีรวมกันประมาณ13ข้อตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุปี2564มาตรา11นะฮะที่เปิ้นได้ระบุว่าให้ผู้สูงอายุเนี่ยมีสิทธิ์ได้รับการคุ้มครองการส่งเสริมและการสนับสนุนในด้านต่างๆรวม13เรื่องและซึ่งแต่ละข้อก็จะมีเงื่อนไขภายใต้ระเบียบ
ที่กำหนดขึ้นมานะฮะเรามาทวนกันที่3ข้อก่อนที่จะเปิดสายให้ท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านได้โทรเข้ามาร่วมอุรุมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงกับขึ้นความเห็นกันนะฮะเรื่องที่หนึ่งก็คือการบริการทางการแพทย์เพื่อให้มีช่องทางเฉพาะอำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุไม่ใช่ว่าเป็นรอตั้งแต่ตีห้าได้ตรวจเห็นกันหนึ่งเตี้ยมเนี่ยอันที่สองเรื่องของการศึกษาการศาสนาแล้วก็ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตเพื่อให้การเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างต่อเนื่องมันเกิดขึ้นเนี่ยจึงมีการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุที่มีประมาณกว่า 2,000 แห่งทั่วประเทศนะฮะ1ใน 2,000 แห่งนั่นก็เป็นของผู้สูงอายุโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสบปากนะฮะมันแก้ปัญหาได้จริงนะก่อนหน้า7ก่อนหน้า7ปีที่แล้วผู้สูงอายุในตำบลสบปากฆ่าตัวตายนักที่สุดเป็นอันดับ1ของจังหวัดจนถึงวันนี้เนี่ยโรงเรียนผู้สูงอายุได้ก่อตั้งมา7ปีลดการฆ่าตัวตายของผู้สูงอายุลงได้อย่างเห็นได้ชัดอันนี้ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสบปากเปิ้นได้อู้ไว้เลยในเรื่องนี้นะฮะเรื่องที่3ท่านผู้ฟังเรื่องของการประกอบอาชีพแล้วก็ฝึกอาชีพที่เหมาะสมทางกรมกิจการผู้สูงอายุเปิ้นมีความร่วมมือกับหลายหน่วยงานในการสร้างอาชีพเพื่อกับผู้สูงอายุเพื่อให้คนเกษียณเนี่ยได้ใช้ประสบการณ์ทำงานต่อโดยมีความร่วมมือกับเอกชนด้วยนะซึ่งทางบริษัทจะออกแบบการทำงานคือเหมาะสมกับสุขภาพเหมาะสมกับความสามารถของผู้สูงอายุนะฮะมันมีข้อมูลเพิ่มเติมว่ากรมผู้สูงอายุเนี่ยที่เปิ้นตั้งขึ้นเพื่อให้ผู้ที่มีอายุมากกว่า60ปีเนี่ยขึ้นไปเนี่ยผู้ยืมเงินโดยบ่มีดอกเบี้ยโดยแบ่งออกเป็น2ส่วนก็คือ1เพื่อบริการกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพสำหรับรายบุคคลวงเงินบ่เกิน 30,000 บาทแล้วก็รายกลุ่มเนี่ยบ่เกิน5คนเนี่ยจำนวน 100,000 บาทแล้วก็มีการสนับสนุนเงินอุดหนุนโครงการเพื่อส่งเสริมชมรมองค์กรเครือข่ายด้านผู้สูงอายุโครงการขนาดเล็กวงเงินบ่เกิน 50,000 บาทขนาดกลางเนี่ยบ่เกิน 300,000 บาทแล้วก็ขนาดใหญ่เนี่ยวงเงินก็บ่เกิน 300,000 บาทเหมือนกันขึ้นไปซึ่งสามารถไปขอใช้บริการได้ถ้าเป็นกรุงเทพมหานครกับไปติดต่อที่กองทุนผู้สูงอายุนะที่สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถีในต่างจังหวัดก็สามารถไปขอใช้บริการได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทุกจังหวัดนะฮะเรื่องที่4ท่านผู้ฟังเป็นด้านการพัฒนาตัวเก่าแล้วก็การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมการรวมกลุ่มในลักษณะเครือข่ายหรือว่าชุมชนทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยเปิ้นก็พยายามจะให้คนเฒ่ารวมกลุ่มกันเวลารวมกลุ่มกันแล้วมันมีพลังมันมีพลังในเรื่องการต่อรองเรื่องงบประมาณในเรื่องของการสมัครสมานสามัคคีในการจ้อมพร้อมกันหลายๆเรื่องเพื่อนก็เลยพยายามเพื่อคนเท่านั้นรวมกลุ่มกันนะฮะเรื่องที่5ท่านผู้ฟังการอำนวยความสะดวกความปลอดภัยในสถานที่ในอาคารสถานที่ในยานพาหนะหรือว่าบริการสาธารณะอื่นๆซึ่งส่วนนี้เนี่ยผู้สูงอายุมีฐานะยากจนสามารถขอรับการบริการปรับสภาพสิ่งแวดล้อมสิ่งอำนวยความสะดวกได้ไม่ว่าจะเป็นปรับปรุงบ้านโดยรัฐบาลเนี่ยมีงบประมาณให้ในการปรับปรุงหลังคาละบ่เกิน 40,000 บาทเพื่อไปซื้ออุปกรณ์ในการซ่อมแซมแล้วก็การปรับปรุงบ้านก็ยังเดียวกันครับผู้พิการนะฮะสิทธิ์เนี่ยได้เหมือนกันซึ่งพี่น้องชาวบ้านญาติโยมท่านผู้ฟังที่ปะที่หันคนพิการคนด้อยโอกาสที่บ้านปลุกันแล้วเนี่ยสามารถติดต่อขอรับการสนับสนุนดังกล่าวเนี่ยโดยมีเงื่อนไขก็คือต้องเป็น
ผู้สูงอายุที่จะต้องมีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยหรือว่าถ้าเป็นการอาศัยอยู่ในบ้านญาติก็สามารถให้เจ้าของกรรมสิทธิ์อนุญาตให้สร้างได้นะฮะอันนี้คือด้านที่5ด้านที่6ด้านการช่วยเหลือด้านค่าโดยสารยานพาหนะตามความเหมาะสมนะฮะด้านที่7การยกเว้นค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวของรัฐนอกจากนั้นก็ยังได้รับความสนับสนุนจากภาคเอกชนในสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งที่ผู้สูงอายุเนี่ยสามารถเข้าชมได้ฟรีนะฮะด้านที่8เนี่ยการจ่ายเบี้ยยังชีพเป็นรายเดือนโดยทั่วถึงแล้วก็เป็นธรรมซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ยังจ่ายเป็นขั้นบันไดตามอายุเช่นอายุ60ถึง69ปีก็ได้600นะ70ถึง79ปีได้700 80ถึง89ปีได้800นะแล้วก็อายุ90ปีขึ้นไปได้ 1,000 บาทนะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พยายามเคลื่อนแล้วก็ยังมีการเคลื่อนไหวมีการรณรงค์ให้รัฐบาลต้นจ่ายผู้สูงอายุเนี่ยโดยไปพิสูจน์ก่อนว่าเป็นคนจนจริงเนี่ยมีรายได้น้อยจริงเดือนละ 3,000 บาทนะแต่ว่าถ้า 3,000 บาทนี่มันกุ้มมันพอนะมันพอเพราะว่าวันละร้อยนะฮะแล้วก็เรื่องที่9ท่านผู้ฟังการสงเคราะห์ในการจัดศพตามประเพณีจำนวน 3,000 บาทโดยต้องเป็นผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต้องอันนะฮะอันที่10การจัดที่พักอาศัยแล้วก็อาหารเครื่องนุ่งห่มเพื่อตามความจำเป็นอย่างทั่วถึงเช็ควิธีหลอดเลือดตีบด้วยตัวเองที่บ้านได้ด้าน11การให้คำแนะนำปรึกษาดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องในทางคดีหรือว่าในทางครอบครัวก็เข้าไปดูแลเคลียร์ปัญหาครอบครัวให้คำปรึกษาเรื่องกฎหมายการฟ้องร้องโน่นนี่นั่นของสิทธิ์ของผู้สูงอายุและสุดท้ายบาปเจ้าสุดท้ายเนาะอันที่12การช่วยเหลือผู้สูงอายุซึ่งได้รับอันตรายจากการถูกทารุณกรรมหรือว่าถูกแสวงหาประโยชน์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือว่าถูกทอดทิ้งแล้วก็เรื่องที่13ก็คือเรื่องอื่นๆตามที่คณะกรรมการประกาศนะฮะอันนี้ทั้งหมดเป็นสวัสดิการเป็นสิทธิ์ของผู้สูงอายุที่จะพึงได้รับนะฮะท่านผู้ฟังตอนนี้ได้เวลาแล้วนะได้เวลาเปิดสายให้ท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านได้โทรเข้ามาร่วมเอ่ยกันได้โทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122เรียนเชิญเจริญพรได้โทรเข้ามาร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันได้ที่เบอร์064-125-4122นะบอกว่าวันนี้สัญญาณจะชัดบ่ชัดอย่างไรนะฮะวันนี้มีสายเข้ามาสาย1เดี๋ยวรับสายนี้ก่อนเพื่อจะว่าจะได้พร้อมเจริญพรนักการเจ้าท่านนักการเจ้าสาธุวันนี้สัญญาณเป็นอย่างไรพ่องแม่สัญญาณดีเจ้าโอ้สาธุยมแม่แนะนำตัวน้อยพ่อแม่กับแก้วเจ้าอ๋อจำได้แม่กับแก้วสีอินแก้วเนาะน้องอ๋อสาธุเดี๋ยวมีเวลามาเจ้าก็สาธุไปแล้วก็แล้วกันก็เดินไปตะวันไปวัดกับพ่อนะเจ้าโอ้สาธุตอนวันนั้นคนน่ะคนหลายกันเลยบ่ได้ปะกันสักกรรมสติบุญมากเนาะคือสีขาวนะเจ้าเปิ้นไปกินไปตานกันเปิ้นม่วนเปิ้นนั้นเนาะน่ะยมแม่ก็ไปยมแม่ก็ไปแล้วก็เลยไปวัดแสงแก้วเนี่ยน้อยนึงไปทำบุญเสริมสร้างวิหารเนาะท่านอาจารย์โอ้ดีละแม่ดีละบุญเนี่ยทำบุญไว้เตอะมันบ่เสียหลายจักได้สบายต่อไปหน้าเจ้าแม่กับเป็นผู้สูงอายุสี่ปีและเจ้าธนจักรสีหน้าว่าจะต่อเห็นมั้ยเอาแล้วก็คนปีห้าเห็นมั้ยธนจักรเฮียนไปแม่เฮียนไปเฮาก็ม่วนไปตวยเนาะมันก็มีความรู้มากมายเจ้าธนจักรแม่นโอ้อาจารย์ผู้เกิดจะมีพระครูสุตะมีท่านที่สอนก็ไปสอนนะเจ้าโอ้ดีมันหลากหลายเนาะมันหลากหลายดีละนักต่อยเงียนไปเนาะท่านประสายเนาะเพิ่นถึงว่าไม่แก่เกินเรียนเรียนแต่ว่าการเงียนแบบพูดสี่ต้องเตือนก่อนดีเจ้าขอไปจัดกินน่ะ
โยมแม่ไปน่ะตอนนั้นมีน้าเจ้านักอยู่แม่ก็ม่วนกับงานกันอยู่เพลินกันอยู่อย่างนั้นน่ะไหวห้องน้ำไปเนาะค่ะน้าจารย์น้าเจ้าเดี๋ยวรอก่อนน้อแม่น้อเขาแหมเมินอยู่มาเดี๋ยวจะนัดกันมาตามน้อแม่น้อครับสาธุอนุโมทนาอนุโมทนาบุญสาธุแม่สาธุเจริญพรนะสาธุแม่กับแก้วสีอินแก้วนะฮะญาติโยมจากลำปางนะเป็นสายแวดที่โทรเข้ามาเรียนเชิญเจริญพรท่านผู้ฟังนู่นที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนเพื่อว่าจะได้พ่องเจริญพรไปหาเจ้าหน้าจ้าไม่โอ้ยตั้งแต่ตั้งแต่ต้นมาแล้วเจ้าโอ้สาธุสำเริงเชียงใหม่อากาศเป็นได้พ่องแม่วันนี้ใช่เดี๋ยวมันตกเมื่อคืนน้อยเดียวอ๋อแปลก็ปอจุ่มตอเย็นเนาะแม่น้อเจ้าตกกระบอกแก้วคุณเขาพูดแต่ว่าตกกระบอกแก้วคุณเออแต่สมองนี่บอกให้ตกเออไหลมาสมองพ่องกันน่าจะได้จุ่มได้เย็นเนาะเย็นเมื่อคืนก็ได้ใช้พัดลมเย็นนะท่านโอ้ปอได้ใจอยู่เนาะแม่น้อเจ้าโอ้ฟังที่บ้านทุ่งเรดิโอนะชัดเจนเจ้าอนุโมทนาบุญน้องยมแม่เนอะเป็นกำลังใจท่านตลอดนะจ๊ะได้กำลังใจจัดหนักเลยแม่อนุโมทนาสาธุนะยมแม่อุ้ยอินจากอำเภอสำเมิงจังหวัดเชียงใหม่สายที่สองนะฮะโอ้ดีมากเลยนะต้องอนุโมทนาบุญด้วยวันนี้สายที่สามโทรเข้ามาเดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนเพิ่นจะว่าจะได้พ่องนะฮะเจริญพรเจริญพรเจ้าอ๋อสาธุแม่หลงบ้านบวกเมืองลี้ละปูนเนาะเจ้าโอ้สาธุแม่สัญญาณเป็นได้พ่องเมืองลี้วันนี้ชัดเจนเนาะเป็นได้พ่องอากาศแม่ฝนตกพ่องก่อฝนตกแต่ด้วยยามาข้ามเนาะมาแล้วก็จมหามันตั้งแต่เมืองมาละโลกเนาะตกน่าเกลียดแน่เออบ่เป็นหยังมันอย่างที่อาตมาภาพบอกอ่ะมันฮ้อนก็ฮ้อนหลายหนาวก็หนาวหลายฝนก็ฝนหลายเนาะแม่เนาะเอออาต้องดูแลสุขภาพเนาะแม่เนาะจ้าเอาสาธุอนุโมทนาจ้าสาธุนะแม่เจ้าหัวโออนุโมทนาบุญแม่เจริญพรนะแม่หลงบันบวกมึงลี้ละปูนนะฮะมีสำเมิงมีลำปางมีลีละปูนนะสามจังหวัดแล้วนะพี่น้องเชียงรายพี่น้องน่านพี่น้องที่ไหนตั้งใดที่ติดตามรับฟังอยู่หรือว่าทั่วประเทศทั่วโลกนะเพราะว่าฟังทางไลฟ์สดของสถานีวิทยุวัดไฝหินโทรเข้ามาเนอะที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเพื่อจะว่าจะได้พ่องเจริญพรสาธุยอมแม่สัญญาณเป็นได้พ้องสัญญาณชัดเจนดีเจ้าสาธุแม่วันนี้ได้ประโยชน์อยู่เนาะแม่น้อแม่ไปกับเข้ามากันเลยนะโทรถึงข้าจ่ายนี่เนาะยอมแม่ฟังแล้วทุกเรื่องยอมแม่สบายใจนะเจ้าโอ้สาธุอนุโมทนาบุญจะไปลาไปลืมกันเนาะแม่เนาะสาธุแม่คนทุกหลายอย่างนอกอาจารย์เนาะแม่นละผมไว้แล้วป่ะที่อาหารหน้าไปทั้งธรรมะยังไม่ใจดีเมื่อมีอายุมาแล้วโลกเวลามันเหลือน้อยก็เอาแต่บุญเอาแต่กุศลไปเนาะแม่เนาะโอ้แม่เขาธรรมะเนี่ยเป็นทั้งเปิดของแม่ใครดูคนเดียวแม่ก็ทำธรรมะโอ้ธรรมะเป็นสบายใจเนาะม่วนใจมันอยู่กับศีลกินกับธรรมเนี่ยม่วนโอ้อนุโมทนาบุญกับแม่เนอสาธุเจริญพรนะโยมแม่แห่งสายหนึ่งนะฮะของลำปางเรียนเชิญเจริญพรเนอท่านผู้ฟังเวลาเหลืออยู่40นาทีที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122นะฮะก็ช่วงนี้ฝนลงนะฮะหลายพื้นที่ตกหนักอยู่นะฮะต้องระมัดระวังเรื่องน้ำวันนี้มีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเพื่อนจะว่าจะได้พ่อง
จะเริญพรกรรมสการครับท่านอาจารย์โอ้สาธุลุงคำบ้านห้วยการบ้านห้องละปูนเนาะครับสัญญาณเป็นได้พ้องวันนี้ลุงคำสัญญาณดีครับโอ้อนุโมทนาบุญกับลุงคำที่ติดตามรับฟังแล้วก็โทรเข้ามาเพื่อกำลังใจกันบ่ขาดเลยเนาะนะครับสาธุมาแล้วครับโอ้จื่นใจจื่นใจลงคำอนุโมทนาบุญครับสาธุจะเริญพรลงคำบ้านห้วยการบ้านห้องละปูนวันที่ไปวัดพระธาตุม่อนจอมพ่อกับพี่น้องบ้านห้วยการกับมาตาลห่วมทำบุญด้วยนะนะฮะต้องขอบคุณต้องอนุโมทนาบุญกับพี่น้องบ้านห้วยการด้วยวันนี้มีสายเข้ามาแหมสายหนึ่งเดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ้องจะเริญพรเช้าไรวันเฮนเดอร์โอ้สาธุยอมแม่วังเหนือวังเหนือเป็นได้พ่อแม่สัญญาณชัดเจนดีเนาะจ้าโอ้อนุโมทนาบุญกับยอมแม่ที่บละบลืมกันเนาะจ้าแม่อนุโมทนาบุญเลยสาธุแม่สาธุอนุโมทนาจ้าสาธุได้กำลังใจจัดหนักเจริญพรสาธุอนุโมทนาบุญกับยมแม่อำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางนะฮะท่านผู้ฟังเวลาเหลืออยู่ประมาณ37นาทีได้ที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122เรียนเชิญเจริญพรได้โทรเข้ามาร่วมเอ่ยกันพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเพื่อนจะว่าจะได้พ้องเจริญพรแสงบัวลอยบ้านพ่อสมุนแต่พ่ออำเภอแม่สวยฟังอยู่เนื้อเจ้าโอ้สาธุพี่น้องเชียงไฮสัญญาณเป็นได้พ่องแม่ชัดเจนดีเจ้าโอ้วันอังคารเจ้าจื่นใจแล้วก็ได้คำคิวอ่ะคุณจะนิดแน่มันได้กับได้พูดกับอาจารย์ทุกสิ่งทุกอย่างเจ้าโอ้อนุโมทนาบุญยมแม่จะไปละไปลืมติดตามกันต่อไปเนอะสาธุแม่สาธุเจริญพรนะโยมแม่โทรมาจากแม่สวยเจียงไฮนะโทรมาเพื่อกำลังใจกันแล้วก็บอกว่าโอ้ฟังพระอาจารย์ทุกวันอังคารฟังแล้วได้ประโยชน์ได้สาระนะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้บางเรื่องก็เป็นการป้องกันบางเรื่องเป็นการแก้ไขดีขนาดต้องอนุโมทนาบุญกับโยมแม่สวยนะที่อยู่แม่สวยที่อยู่เจียงไฮเนอะวันนี้มีสายเข้ามาแหมสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเพื่อนจะว่าจะได้พ่องจะเริญพรธรรมสวัสดิ์การครับสาธุเจริญพรคุณโยมแนะนำตัวน้อยอันนี้ลุงนันกรนะครับโยมนันกรอ๋อสาธุลุงนันกรโอ้สัญญาณเป็นได้พ่องสัญญาณเดี๋ยวนี้มันนับไปเลยนะฟังออกกันแล้วฟังขึ้นมาได้เลยอ๋อของวิทยุของวิไลสงนครลำปางเนาะนี่มันออกเลยนะมันดับเสียอ๋อแต่ที่อื่นมันออกอยู่ชัดอยู่ก็น่าจะเป็นตั้งสถานีน่าจะมีปัญหานะฮะเออครับขอฝากตั้งสถานีเด้อเพราะว่าประเดี๋ยวนี้มันมาออกเลยอ๋อได้ได้จะได้แจ้งเจ้าหน้าที่เปิ้นเด้อขอบคุณลุงนานจัดนักที่ติดตามรับฟังแล้วก็โทรเข้ามาให้กำลังใจกันเด้อนะครับเดี๋ยวผมถามว่าอันทับจะสมัครไอผู้สูงอายุต่อแห่งนี้ได้ก็เพราะว่าเขาจบมาเลยแล้วก็เขาอยากจะทำต่อไปแห่งอยากจะเป็นนักเรียนต่อเลยอ๋อได้เพราะว่าบ่มีกำหนดปิดสำหรับผู้สูงอายุได้ตลอดเลยป้านานมาได้เลยเนอะมาได้เลยครับเปิดวันปกติหรือว่าจะได้วันพุธแรกกับพุธสุดท้ายของเดือนตอนเนี้ยถ้าเดือนเนี้ยก็จะเป็นเทอมแรกจะจบเทอมแรกละเดือนต่อไปจะขึ้นเทอมที่สองนะมาสมัครได้เลยเนอะได้เลยนะครับได้ลุงนันเจิญเลยเนอะนะเจิญเพื่อนเจิญฝูงเจิญคนที่อยากจะเฮียนมาห่วมกันเนอะเนาะครับแล้วก็ขอฝากโอ้โหตั้งแต่สวัสดิการของผู้เฒ่าผู้สูงอายุตั้งแต่ข้อที่1ถึง13บัดนี้ผมรู้ว่ามีความหวังของสำหรับผู้สูงอายุเนาะแม่นละสามารถไปใช้บริการได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ของลำปางนี่ก็อยู่ศาลากลางชั้น2ไปสมัครที่ห้องได้เลยเนอะครับโอ้อนุโมทนาเป็นอย่างสูง
ที่ท่านอาจารย์ได้ตำเรื่องราวเรานี่มาสู่แก่ผู้สูงอายุทั้งหลายนะครับต้องจะเป็นประโยชน์อย่างมหาศาลก็ขอกราบขอบพระคุณครับสาธุป้อนนานอนุโมทนาบุญนะครับสาธุสาธุนะครับจะเริญพรนะป้อนนานก่อนนะติดตามรับฟังอยู่แม่เมาะในที่ซบปาดด้วยนะฮะอดีตเพิ่นก็เป็นนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุแต่ก็จบไปแล้วนะเพิ่นก็ถามว่าโอ้อยากจะมาเฮียนแถมได้ก่อได้เลยนะฮะเอาบ่ได้ปิดกั้นเปิดได้เสมอตลอดจนถึงคนที่จะเตรียมเป็นผู้สูงอายุอายุ40 50เนี่ยมาได้เลยนะเพื่อที่จะมาเฮียนเพื่อเตรียมตัวเป็นผู้สูงอายุถ้ามีเวลาพอดีมีสายเข้ามาแถมสาย1เดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเพิ่นจะว่าจะได้พ้องเจริญพรจ้าวมาจากจ้าวควรจะโทรติดอ๋อสาธุยมแม่จากดอยสะเก็ดป่าเมี่ยงสัญญาณเป็นได้พ่องแม่สัญญาณชัดเจนดีเจ้าโอ้สาธุตังปูนเป็นได้พ่องฝนตกนักก่อฝนตกได้ขัดถึงว่าจ้าวตกนักจุ่มเย็นเป็นซุกกับที่หั่นนะนะเออฝนไปวัดนอนจบพอกันเจ้าไปนะแต่ว่าไปกำเดียวหล่อเตียนเซ็ตอย่างเซ็ตพระอาจารย์รอละตอนที่พระก็รอสักคำหนึ่งก็กลับเลยเพราะว่าวันหนึ่งก็คือวันที่8อ่ะแต่ว่าเนี่ยมีงานที่วัดก็เลยต้องมาเตรียมสถานที่ต้องมาเตรียมคนเตรียมของอย่างเงี้ยกับนะฮะแม่ไม่ได้ไปสักคำแต่ว่าเดี๋ยวเปิ้นจะมีการถวายเตียนวัดวาต่างๆแถมตัวเนอะนะฮะอันอีสานพุ่นอ่ะเปิ้นนัดกันในปลายเดือนนี้มั้งนะดูสิงหาปลายเดือนสิงหา23 24 25จะไปอีสานเนี่ยนะนะเดี๋ยวถ้าโยมแม่มีเวลาก็ไปร่วมบุญกันแต่ถ้าบ่ได้ไปก็ยกมือขึ้นอนุโมทนาสาธุโดยหมดโดยจุ่มเปิ้นไปเนาะนะจ้าเอาสาธุได้ครับก็เปิ้นอยู่เจ้าเอาดีแล้วแม่อนุโมทนาบุญกับแม่จัดหนักจัดหลายสาธุนะโยมแม่เนาะจ้าสาธุเจริญพรนะโยมแม่จากดอยสะเก็ดเชียงใหม่โทรเข้ามาเฮือกำลังใจกันต้องอนุโมทนาบุญแต๊ะนะฮะเรียนเชิญเจริญพรท่านผู้ฟังที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122พอดีมีสายเข้ามาทำสายหนึ่งเดี๋ยวรับสายนี้ก่อนเพื่อนจะว่าจะได้พ่องเจริญพรครับภาษาชาติภาษาอาจารย์โอ้สาธุแม่คำนวณเจ้าซ้อนเมืองปานลำปางเป็นได้พ่องแม่สัญญาณวันนี้ได้ครับชัดเจนดีเจ้าอ๋อฟังชัดเจนดีเนาะแม่เนาะนะโอ้อนุโมทนาบุญฝนตกพ่องก่อแม่ตั้งปุ้นเฮ้ยวันนี้แล้วนะฝนวางนี่วันนี้แล้วจ้ะแรงเลยเนาะแม่เนาะนะแต่ว่าเดี๋ยวสักวางนึงอ่ะมันจะลงนักนะต้องงานระมัดระวังกันแล้วก็ที่จะยะให้ยะนาก็เริ่มขยับขับเคลื่อนกันแล้วในช่วงนี้เนาะเจ้าเริ่มแล้วฝังกันยนไปหลายแล้วมันฤดูกาลทำนาใช่น้ำมันไหลแห้งเพราะว่าน้ำตกมันจะมันไหลมาอ๋อมีน้ำตลอดสบายตั้งปุ้นเนาะน่ะเป็นที่คอยเพิ่นแต่แบ่งมาที่แม่เมาะของเราแม่เนาะอืมตลอดอันนี้นะก็ทำการเกษตรแบ่งจุดประสาเจ้าโอ้ดีแต่น้ำเปิ่นเติมต้องอนุโมทนาบุญกับพี่น้องเมืองปานโดยอนุโมทนาบุญกับยมแม่เนาะเจ้าคอมพิวเตอร์ที่เอาใจใส่คนที่พูดถึงอายุเจ้าต้องช่วยกันคนละไม้ละมือเนาะแม่เนาะน่ะเจ้าบางคนเหมือนกันที่หน่อยใช้ได้นะแต่ใช้เหมือนถ้าเหมือนมาจังสมัครโมจังไห้อะเหมือนสนักแน่นเนาะแม่นถ้าไปผ่านหูลายกับตั้งใส่เก็บอังกฤษมาว่าโอ้คนเท่านี้ถ้าเบาจ้างเอาธรรมะมาใช้จะเครียดจะเศร้าเพราะว่าต้องอยู่คนเดียวเป็นโรคซึมเศร้าแต่ถ้ามีธรรมะแล้วจะสบายเพราะนั้นเนี่ยเขาก็ต้องจวนกันมาหมอจะมาบ่มาจะว่าอย่างไรว่าอย่างไรเขาก็เจริญต้นอย่างเดียวจวนต้นอย่างเดียวเป็นเอาจวนแล้วก็เป็นเอาเป็นปัญญาก็บ่เป็นอย่างเขาปล่อยไปอย่างเงี้ยก็ไปจวนคนใหม่มันก็ตึงจะมีมาสักคนสองคนเนี่ยเนาะ ได้สักคนสองคนก็ยังดีกว่าบ่ได้เลยเขาก็ถือว่าเขาทำหน้าที่บอกละบอกก็จบไปให้มันจบตะทีบอกงั้นเนี่ยเนาะโยมแม่เนาะอนุโมทนาบุญนะแม่เนอะสาธุแม่อนุโมทนาสาธุแม่คำนวณแจ้ซ้อนเมืองปานลำปางนะโทรเข้ามาฮื้อกำลังใจกันต้องอนุโมทนาบุญกับโยมแม่จัดหนักนะฮะเร
เรียนเชิญเจริญพรท่านผู้ฟังเวลาเหลืออยู่ประมาณ27นาที26นาทีที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122พอดีมีสายเข้ามาสาย1เดี๋ยวรับสายนี้ก่อนต้นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรพระคุณเจ้าท่านผู้ฟังอย่าเด้อสาธุยอมแม่แนะนำตัวน้อยแม่น้อยให้แอนต่อหอยลีละเอาสาธุมึงลีสัญญาณชัดเจนดีเนาะสัญญาณชัดเจนชัดดีจอมกับวีกับชาวบ้านที่ฝนกระตกกระเจ้าเอาฝนตกแต่ว่าวันนี้ยังบ่ตกด้วยเนาะนี่บ่ตกกำลังมืดอยู่เจ้ามันก็มีสองช่วงช่วงเจ้ากับช่วงแรงเนาะแม่เนาะถึงเวลามันจึงตกฟังท่านผู้ฟังมีความห่วงแค่นักเจ้าโอ้สาธุต้องขอบใจที่ติดตามรับฟังกันนะแม่เนาะฟังคุณเต๋อแล้วก็บอกฟังได้โทรเจ้าโอ้ดีแม่ดีจะไปล่าไปลืมกันนะจ้าลืมเจ้าโอ้สาธุอนุโมทนาบุญกับโยมแม่จัดหนักนะแม่แม่ห้อยแหนเมืองลี้นะแม่เนาะเจ้าชื่อแม่ยังก็แม่น้อยเจ้าแม่น้อยบ้านห้อยแหนเมืองลี้เนาะสาธุอนุโมทนาบุญกับโยมแม่เนาะสาธุเจริญพรนะโยมแม่สาธุนะเอาท่านผู้ฟังเวลาเลยหันซ้ายเจ็ดนาทีได้ที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122เรียนเชิญเจริญพรได้โทรเข้ามาร่วมร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวรับสายนี้ก่อนเพื่อนจะว่าจะได้พ่องเจริญพรเจ้านมัสการเจ้าสาธุยอมแม่แนะนำตัวน้อยเอาแม่นี่เวทยามาซักบ้านหนองไวเจ้าโอ้สาธุสัญญาณชัดเจนนี่น้อแม่น้อเจ้าแม่ฟัง5ปี5ถึง6โมงแล้วเป็นซักผ้าจานนะเจ้าอ๋อเอาผ้าอันเอาอันยังก็พระครูวิสิทธิ์ศิลพรออกอ๋อน่าจะเป็นสถานีวิทยุวัดฝ่ายหินอย่างนั้นน่ะนะฮะแต่ถ้าเป็นคลื่นสีขาวเนี่ยของไดรอเนี่ยออกตลอดออกตลอด2ชั่วโมงโยมแม่ไปจนถึง7โมงวัดฝ่ายหินเจ้าโยมแม่ต้องหมุนไปที่คลื่นสีขาวนะมันมีของเชียงใหม่มันมีหลายสถานีชั่วโมงเดียวของเชียงใหม่เนี่ยมันมีหลายสถานีแต่ว่าถ้าเป็นคลื่นสีขาวเนี่ยมันจะออกไปถึง7โมงเลยแม่นะเจ้าเจ้ายังได้ฟังชั่วโมงเดียวแบบนี้แล้วเนาะอ๋อสาธุแม่อนุโมทนาบุญที่กึ๊บตึงหากันแล้วโทรเข้ามาให้กำลังใจกันเนอะแม่เนอะนะเจ้าเจ้าสาธุเจ้าสาธุเจริญพรอนุโมทนาบุญกับโยมแม่นิเวศนะฮะที่โทรเข้ามาให้กำลังใจกันนะเรียนเชิญเจริญพรท่านผู้ฟังเนอะที่เบอร์0641254122แต่ที่แน่ๆท่านใดอยากจะฟังไปอยู่17โมงเนี่ยต้องหมุนไปที่คลื่นสีขาวของท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมอันนี้เป็นออกไป17โมงนะฮะท่านไหนที่ติดตามรับฟังอยู่แล้วก็อาจถึงเวลาสถานีเปิ้นตัดไปนะก็เฮาหมุนไปใจที่คลื่นสีขาวถ้าคลื่นสีขาวเนี่ยเปิ้นจะเริ่มกันตั้งแต่ตี5ไปอยู่17โมงแม่เจ้าจนสุดจนเสี้ยงนะฮะพอดีมีสายก็มาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พ่องเจริญพรเจ้าสาธุเจ้าสาธุแม่น้อมบันตาจางเจริญพรนะเจ้าสักเย็นดีเด้ออนุโมทนาบุญกับแม่น้อมที่ติดตามรับฟังแล้วก็ร่วมทำบุญกันมาแน่แน่เนอะเจ้าเป็นฟังกันหลายบันตาจางเอาสาธุกันมีเวลากันนิมนต์ไปสักวันเนอะแม่เนอะใครไปปะญาติโยมต่างปุ้นนะเจ้าพี่ดีพุ่นน้อได้เลยเนาะถ้าอย่างใดกับนิมนต์กันไปได้ไปปะกันเนอะแม่เนอะนะฮะเจ้าสาธุเจ้าสาธุอนุโมทนาบุญแม่น้อยบ้านป้าจางโทรเข้ามาให้กำลังใจกันอาตมาฝากกับอาตมาภาพกับแซวเล่นว่าอันถ้ามีการมีงานกับนิมนต์กันเนอะจะได้ไปปะกันนะฮะหลายพื้นที่นะที่เปิ้นฟังอยู่ตอนนี้ก็พยายามจะเจาะที่จังหวัดน่านกำลังจะไปอู้กับท่านอาจารย์พระครูอาจารย์พระครูเจ้าคณะอำเภอสันติสุขจังหวัดน่านนะเพราะว่าเปิ้นดูแลพระสงฆ์ท่านนักก็จะให้เปิ้นจัดรายการของเมืองน่านเมืองน่านมีคนฟังเยอะแต่พระนักจัดรายการบ่มีเตื้อก็กำลังไปจะไปประสานกับเปิ้นวันนี้มีสายก็มาสายหนึ่ง
เดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พ่องเจริญพรเจ้าไอ้สาวสาตุยมแม่แนะนำตัวน้อยแม่หม่อมฟังอยู่เด้ออ๋อแม่ม่อมสาตุแม่สัญญาณเด่นได้พ่องชัดเจนดีเนาะเจ้าแม่ม่อมบ้านเราปากก่อยเนาะแม่เนาะเจ้าเราปากก่อยเจ้าเอาสาตุวันนี้ได้อ่านชื่อที่โยมแม่ได้ร่วมทำบุญมาแล้วเนอะเจ้าสาตุอนุโมทนาบุญกับแม่ม่อมสาตุแม่ได้มาห่วมบุญสร้างห้องน้ำก็ให้โยมแม่มีความสุขเนอะเจ้าสาตุแม่ใหม่ก็ทำบุญแถมนอกแม่โอเคยมแม่ถ้ามีเวลาวันไหนยังได้ตามกำลังศรัทธาเนอะแม่เนอะเจ้าสาธุอนุโมทนาบุญกับแม่หม่อมบ้านเหล่าปะก๋อยเนอะแม่เนอะเจ้าสาธุเจริญพรยมแม่หม่อมบ้านเหล่าปะก๋อยได้ร่วมทำบุญมานะต้องอนุโมทนาบุญด้วยท่านผู้ฟังเวลาเลยแหมประมาณสาวกว่านาทีโอ้ได้แหมหลายสายเนอะเรียนเชิญเจริญพรได้ที่เบอร์0614124122เบอร์0641254122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเพื่อนจะว่าจะได้พ่องเจริญพรเอาสาธุแม่สุกแก้วคำอ้วนเนาะแม่นาะเอาสัญญาณเป็นได้พ่องแม่ชัดเจนดีเนาะเอาอนุโมทนาบุญโยมแม่ที่ติดตามรับฟังเนาะสาธุเจริญพรนะสาธุอาจะไปวันนี้ไปประชุมแล้วก็กลับวันที่10โยมแม่นะจะกลับวันที่10นะฮะเอาแวะพอเข้าอย่างได้แม่ได้เดี๋ยวจะประโทรประสานไปเนอะแม่เนอะนะวันที่10เนาะวันที่10วันที่10เนาะนะฮะได้แม่ได้เจริญพรนะสาธุนะพอดีข้าได้เกายางไปปลูกในที่ด้านหลังนะฮะที่กำลังไถใหม่จะปลูกข้างหัวนะก็10ต้น20ต้นก็ว่ากันไปนะฮะส่วนแฮมที่เหลือก็จะลงไผ่สร้างมนจำนวน10กว่าไร่นะเพราะว่าจะทำเป็นเวรุวันนะป่าไผ่ส่วนอัมพวันส่วนมะม่วงมีแล้วนะต่อไปก็เป็นส่วนเวรุวันส่วนป่าไผ่พอดีมีสายก็มาแฮมสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเพิ่นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรเอาสาธุแม่บัวไข่สัญญาณชัดเจนดีเนาะชัดเจนดีจ้าโอ้อนุโมทนาบุญที่ติดตามรับฟังบ่ละบ่ลืมกันเนอแม่บัวไข่เนอสาธุสาธุถ้ามีรถเดี๋ยวแม่จะไปให้ทั้งหมดเลยปุ้นนาได้แม่ได้ไหมเอามาแหวงหากันเนอแม่เนอแม่ที่พาไปเป็นเข้าห้องบ้านคนหนาบ้านอ๋อตอนนี้เป็นอยู่ห้องบ้านเนอแม่เนอเจ้าโอ้เดี๋ยวรอเปิ้นหายเปิ้นดีก่อนคนที่ผิดการนะเดี๋ยวรอเปิ้นหายเปิ้นดีก่อนก็มาด้วยกันเนาะแม่เนาะเจ้าแต่ตาปิวเปิ้นตาปิวเปิ้นดีละคนใส่ปลุ้นหัวใจเนาะพ่อจ๋าโอ้ดีแม่ดีต้องดูแลกันหน่อยเนาะสุขภาพในยามสูงวัยนี่นะเนาะเจ้าเป็นถึงสองหัวเมียเปิ้นแหละอ๋อเดี๋ยวมีโอกาสแม่ก็มาเนาะแม่เนาะโทรมาจ้างนี่มีกันเดี๋ยวตะเอียป้าแอวถ้าปุ่นปิ่นไปเนี่ยกำได้ปากเออเดี๋ยวรอปัญหาก่อนก็มาสาธุเนอะแม่เนอะอนุโมทนาบุญกับแม่บัวไข่จับหนักเลยนะฮะเรียนเชิญเจริญพรนะท่านผู้ฟังเนอะที่เบอร์0641254122นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลซบปากท่านไหนที่ฟังอยู่โทรเข้ามาเล่าบรรยากาศของตะวันหน่อยนึงเนอะว่าตะวานี่เป็นอย่างใดพ่องมีความรู้สึกอย่างใดโทรเข้ามาเนอะที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122เรียนเชิญเจริญพรได้โทรเข้ามาร่วมบุญร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงกับคิดความเห็นกันนะฮะที่เบอร์0641254122เวลาเลยครับประมาณ3นาทีนะฮะวันนี้มีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรสาธุยมแม่แนะนำตัวน้อยจำแม่ก็ได้แต่แม่จำได้ยมแม่จำได้ตุ้งฝายอันบ้านตาโทกตำบลทุ่งฝายอำเภอเมืองลำปางนะแม่นอจ้าแม่เป็นกำลังใจ
ไปนะสัญญาณเป็นได้พ่องแม่ก็เป็นดีจ้าโอ้สาธุได้กำลังใจจัดหนักนะจากแม่น้อยนะบ้านตาดโคกตำบลทุ่งฝายอำเภอเมืองลำปางที่ติดตามรับฟังประจำประจำได้กำลังใจนะได้กำลังใจจัดหนักยมแม่อนุโมทนาบุญนะแม่เนาะสาธุสาธุเจริญพรนะแม่น้อยบ้านตาดโคกตำบลตุ่งฝายอำเภอเมืองลำปางฟังประจำโทรเข้ามาเฮ้อกำลังใจกันตลอดต้องอนุโมทนาบุญโดยเนอะเรียนเชิญเจริญพรท่านผู้ฟังเวลาเหลือ17นาที18นาทีที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122พอดีมีสายก็มาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเพื่อนจะว่าจะได้พ่องเจริญพรโอ้สาธุป้าสีดาเวียงป่าเป้าเชียงรายอนุโมทนาบุญกับแม่สีดาที่ไปแม่เข้าใจกำลังใจคนเฮานี่ต้องการละของเราเจ้าน่ะนั่นละเพราะว่าอันสามวันไปหาคนเฒ่าเพื่อความร่วมมือด้วยนะใจใจเกินร้อยอย่าอยู่ในมือแน่เนาะแม่นละแม่นละนะเออเจ้าสิวันนั้นสิป้ากับให้ป้านั้นสิสมาหาเจ้าคือโรงเรียนต้นเป้าก็ตั้งอยู่ที่วัดสุพรรณท่านพระอาจารย์ท่านพระปลัดนันสุนทราจารย์องค์ฝนก็เป็นขออย่างท่านเนี่ยเอาดีสนับสนุนแล้วก็ทางเทศบาลก็ร่วมกันสนับสนุนเนี่ยเจ้าดีแต่ที่อันเลี้ยงป่าเป้าเนาะแม่นาะเจ้าโอ้ดีหัวใจดีเจ้าแต่ป้านี่ไปเอามือฝนอยู่สายมือสายแหงเนาะแม่นาะสาธุอนุโมทนาบุญกับแม่สีดาเนอะสาธุนะแม่สีดาเวียงป่าเป่าเชียงรายฟังประจำแล้วเป็นจิตอาสานะวันก่อนไปวัดม่อนจอมพ่อเปิ้นก็ไปกินไปตานไปดูแลโน่นนี่นั้นนะนี่เป็นคนบุญคนกินคนตานแต๊ะนะฮะวันนี้มีสายก็มาถึงสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรสาธุยมแม่ลีวิทยุน้อยหนึ่งนะพอดีวิทยุเสียงดังเอาแม่เทียนแก้วหนองยางเนาะแม่นาะเจ้าอยู่ตำบลบางเดือนได้ท่าอาจารย์โอ้ยอยู่ไกลๆจะไปเขียนหนังสือได้ท่าสาธุต้นม่วนใจกันดียมแม่ไปตอนที่ปีแรกจะได้ปลูกต้นไม้ท่าอาจารย์นะมันไกลนะเจ้าไกลไกลแต่ถ้าใจเติมกันเนี่ยก็เป็นใกล้อยู่นะเออแต่แม่จะไปไปยันหนังสือให้เขาแม่นี่เป็นไก่แท้เป็นไก่แท้เดี๋ยวจะมีได้แต่เอาคนเฒ่าคนแก่เขียนหนังสือพระอาจารย์เดี๋ยวมีเวลาก็มาทำบุญไปกับแม่เนอะนะเจ้าจะแม่ไปอยู่ยมแม่กันผลไม่แน่เจ้าเดียนตอนนั้นยมแม่จะจนมือแม่กันโอนแม่เนอะพระอาจารย์เนอะสาธุกันแน่ต่อที่ไปดันปูกระไม่กับไปนะเจ้าโอ้อนุโมทนาบุญกับยมแม่ที่เป็นสะพานบุญนะแม่เนอะเอาตอนนั้นไปมันเหมือนนั่นแหละเข้าโคประจันเนอะโคประจันเนอะคนยมแม่ดีใจขนาดวัฒนาบุญเนอะอาจารย์เนอะสาธุแม่อนุโมทนาได้กำลังใจจัดหนักแม่สาธุเนอะแม่เนอะนะสาธุนะแม่บุญเทียนแก้วหนองยางเปิ้นเป็นคนติดตามรับฟังประจำประจำแล้วก็กินตานกันตลอดนะฮะเปิ้นบอกว่าเสียดายถ้าอยู่ไกลเนี่ยก็จะไปเฮียนไปเมื่อนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุนี่นะแล้วก็เปิ้นว่ามีเวลาเปิ้นจะมาร่วมบุญด้วยนะฮะเรียนเชิญเจริญพรท่านผู้ฟังเนื้อที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122พอดีมีสายก็มาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเพื่อนจะว่าจะได้พ่องเจริญพรสาธุยมแม่แนะนำตัวน้อยแม่ไม่วางแม่เจ้าอ๋อสายจำได้แล้วโอ้หายไปจุดเหมือนแม่แม่เนื้อนะว่ามันเป็นวันดีท่านอ๋อแสดงว่าโทรเปิ้นเปิ้นโทรกันมานักมาหลายแต่วันนี้ปิดแล้วเป็นบุญได้อู้กันแล้วก็ง่อมหาอยู่ว่าเอ๊ยยมแม่หายไปตั้งได้อยู่นะแต่แสดงว่าเปิ้นโทรมาแล้วบัดปิดเปิ้นโทรกันมาหลายเนาะแม่เนาะนะจ้ะซึ่งก็ปลุกแน่ครับเดี๋ยวนี้จะมาลดปัญหาลำไยทำไมเนี่ยอ๋อเอาไปเรื่อยๆตามอันอาชีพตามหน้าที่ตามถิ่นฐานเนาะแม่เนาะนะครับดีละซอว่าหากินกันไปในการสัมมาทิฏฐิอืม
อนุโมทนาอนุโมทนาบุญกับโยมแม่เน้อแล้วก็มีเวลาได้มาปะมาพบกันเน้อแม่เน้อรอโอกาสเนาะได้แม่ได้สาธุเนอะแม่เนอนะยมแม่ที่แม่วางเปิ้นการโทรปกตินี่เปิ้นจะโทรมาประจำตลอดนะแต่ว่าระยะหลังๆเอ๊หันหายไปไหนเปิ้นบอกว่าบ่จ้องหายนะอาจารย์โทรมาเหมือนกันนะแต่โทรบ่ติดสายเปิ้นมักเปิ้นฟังเปิ้นหลายนะต้องขอสมาอภัยตัวญาติโยมที่โทรเข้ามาแล้วบ่ติดโทรเข้ามาแล้วบ่ได้รับสายมีอยู่ประมาณ7สายอ่ะที่โทรเข้ามาเนี่ยนะบ่ติดเนี่ยโทรเข้ามาใหม่หน้าที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122พอดีมีสายเข้ามาทำสาย1เดี๋ยวรับสายนี้ก่อนเพื่อจะว่าจะได้พ่องเจริญพรสาธุนมัสการเจ้าพระอาจารย์สาธุเจริญพรสัญญาณเป็นอย่างไรพ่องสัญญาณชัดเจนดีเจ้าโออนุโมทนาบุญกับคุณโยมคำสุขโยธินจากบ้านบุญเกิดตำบลพระบาทอำเภอเมืองลำปางเนาะที่ติดตามรับฟังกันละกะโทรเข้ามาให้กำลังใจกันบละบะลืมกันเนอะโยมเนอะนะสาธุอนุโมทนาสาธุคุณโยมนะคำสุขโยธินบ้านบุญเกิดตำบลพระบาทอำเภอเมืองลำปางฟังประจำประจำโทรเข้ามาให้กำลังใจกันต้องอนุโมทนาบุญตวยเวลาเหลืออยู่เนอะท่านผู้ฟัง10กว่านาทีเรียนเชิญเจริญพรที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122วันนี้อู้ถึงเรื่องสิทธิ์ร่วมสวัสดิการของผู้สูงอายุที่รัฐบาลจัดยื้อนะฮะก็คิดว่าน่าจะเข้าใจกันมากนะฮะพอดีมีสายเข้ามาแห่งสาย1เดี๋ยวรับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรสาธุยมแม่แนะนำตัวน้อยแพดอนตันเจ้าโอ้สาธุแพดอนตันของอันแม่ทาสนี่เนาะอันจังหวัดลำปางคนเนี่ยอันบ้านแพดอนตันอำเภอเมืองลำปางนะแม่ก็ต้องจำเลยเจ้าอ๋ออ๋อจำได้ละสัญญาณเป็นได้พ่องแม่เออดีอยู่ค้างอยู่ตลอดเด้อแต่ละแม่โทรมันต้องโทรกันมาหลายเป็นโทรกันมานักมาหลายต้องขอสุมาภัยที่โยมแม่โทรบัดทิพย์นะแม่เนิ่นนะต้องขอบคุณที่ติดตามรับฟังแล้วก็โทรเข้ามาให้กำลังใจกันเนิ่นแม่เนิ่นนะสาธุอนุโมทนาสาธุโยมแม่อยู่บ้านแพะดอนตันอำเภอเมืองลำปางปังประจำแต่โทรเข้ามาบัดทิพย์เพราะว่าเป็นโทรกันมานักมาหลายนะฮะวันนี้ติดแล้วเวลาเหลืออยู่นะท่านผู้ฟัง10นาทีเรียนเชิญเจริญพรที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122นะฮะโทรเข้ามาร่วมบูร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงกำกึกกำเห็นกันพอดีมีสายก็มาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเพื่อนจะว่าจะได้พ่องเจริญพรกับรัฐการพระอาจารย์พระที่ติดสาธุคนป้าสุชีพพุ่มประเสริฐนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุอ่านในลองเล่าถึงบรรยากาศเมื่อวานให้ฟังสัก3นาที5นาทีอาจารย์พรครับครับก็รู้สึกปลื้มปิติยินดีมากและขอบคุณเด็กมีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมในงานของโรงเรียนผู้สูงอายุเรามีความยินดีมากครับเพราะโรงเรียนของเราก็เป็นโรงเรียนที่มีผู้สูงอายุเป็นจำนวนมากนะครับขอบคุณมากครับทุกท่านที่มาร่วมในงานอยากจะให้นักเรียนสูงทุกท่านช่วยกันเป็นความสามัคคีครับมีช่วยเหลือกันด้านนักเรียนของเราเป็นโรงเรียนที่อาจารย์ยกย่องและเป็นที่ยอมรับของจังหวัดลำปางเราครับขอบคุณทุกท่านครับที่มาได้ร่วมในงานทุกท่านขอบคุณไปอย่างยิ่งครับเป็นนานขอตัวแทนในที่สุดครับโอ้สาธุอนุโมทนาบุญกับคุณพ่อสุชีพปุ่มประเสริฐซึ่งเป็นเหรัญญิกของโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลสบปาดเนาะนะสาธุเจริญพรนะคุณพ่อสุชีพก็มาขอบคุณญาติโยมที่มาตะวาแล้วก็ได้ประโยชน์มากได้ฟังธรรมะแล้วก็ได้เห็นโรงเรียนผู้สูงอายุนะและในวันที่30เดือนกรกฎาคมเนี่ยจะไปบ้านเสด็จตำบลเสด็จเทศบาลตำบลเสด็จซึ่งนายกอรุณศักดิ์ปัญญายืนเป็นนิมนต์ไปร่วมงานเพราะว่าเป็นจารับปัญญาธรรมกันวันนั้นก็จะรวดไปบรรยายกันวันนั้นตุยนะฮะวันนี้มีสายก็มาทำสายหนึ่ง
เดี๋ยวหับสายนี้ก่อนเปิ้ลจะว่าจะได้พ่องเจริญพรสาธุอาจารย์เจ้าสาธุว่าเป็นวัดเสียงตะเปิ้ลขออ่าได้ไปที่วัดม่อนจำพ่ออยู่ยมแม่แต่ว่ามาจะรอลำปางบ่ได้ไปยมแม่นะมาจะรอลำปางเดี๋ยวดูกำหนดการไล่จะแจ้งให้ทราบเนอะแม่เนอะแม่กะจะไปอยู่ของมาจะรอลำปางเนอะแม่เนาะนะว่าเขาถึงว่าอยู่แหล่ลำปางเดี๋ยวถ้าจะได้ล้มโยมแม่รอฟังทางรายการเนอะแม่เนอะสาธุอนุโมทนาบุญโยมแม่จัดมากที่ติดตามรับฟังแล้วก็โทรเข้ามาให้กำลังใจกันเนอะแม่เนอะบ้านต้นตองอ๋อบ้านต้นตองตำบลพี่ชัยเนาะแม่เนาะโอ้โอ้อนุโมทนาบุญตายมแม่บ้านต้นตองเนาะแม่เนาะชื่อแม่อะไรยังก็แม่ฟองจันบ้านต้นตองเนาะแม่เนาะโอ้สาธุอนุโมทนาบุญเนาะแม่เนาะแต่กับครั้งแม่สามพอดีต้นโทรกันหลายต้องขอสุมาอภัยแล้ววันนี้ได้ปะกันแล้วเป็นบุญแล้วแม่สาธุเนอะแม่เนอะอนุโมทนาสาธุนะโยมแม่จากบ้านต้นตองตำบลพิชัยอำเภอเมืองจังหวัดลำปางเวลาเหลือ7นาทีท่านผู้ฟัง7นาทีนี้ได้หลายสายเนอะใครที่ยังบ่โทรเข้ามาใครที่โทรเข้ามาแล้วยังอู้บ่าครบบ่หมดโทรเข้ามาแฮงได้ที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122เรียนเชิญเจริญพรได้โทรเข้ามาร่วมบุญร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันนะฮะในวันนี้เนี่ยในฐานะที่ผู้สูงอายุมีจำนวนเพิ่มขึ้นตอนนี้มีอยู่13ล้านทั่วประเทศนะฮะและปี76เนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นเห็น 28% ก็เกือบ20กว่าล้านนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย60ล้านผู้สูงอายุ20ล้านเนี่ยมันก็ทำให้ต้องมีแผนรองรับเรื่องพวกนี้ขึ้นมาพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนต้นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรสาธุโยมแม่โทรมาจากตังใดก็ไม่รู้บ้านนาฟานแม่หนูก็รู้แก้วโอ้บ้านนาฟานแม่บ้านนาฟานแม่พระเนาะแม่เนาะโอ้สาธุแม่สัญญาณชัดเจนดีกว่าบ้านนาฟานบ้านนาฟานชัดเจนดีเจ้าโอ้อนุโมทนาบุญเนอะยมแม่ชื่ออะไรยังแม่หนูมาบุญเจ้าเอาสาธุอนุโมทนาบุญติดตามรับฟังแล้วก็โทรเข้ามาให้กำลังใจเนอะแม่เนอะเอาสาธุอนุโมทนาบุญเนอะแม่เนอะสาธุเจริญพรโยมแม่บ้านนาฟานโทรเข้ามาให้กำลังใจกันต้องอนุโมทนาบุญไปเนอะที่ติดตามรับฟังและบัลละบ่ลืมกันเรียนเชิญเจริญพรท่านผู้ฟังที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122ในเวลาแห่ง 3-4 นาทีนี้นะฮะท่านผู้ฟังคณะที่กำลังรอสายจากท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านจะโทรเข้ามาร่วมเอ่ยกันจะโทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันเดียวก็จะได้บอกเบอร์บัญชีธนาคารแห่งกำหนึ่งที่ญาติโยมสามารถจะร่วมทำบุญสร้างห้องสุขาอดตุกของคนได้นะฮะพอดีไม่สายเข้ามาเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเอิ้นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรไว้แสนคนจะได้กันได้ไหมสาธุยมแม่แนะนำตัวน้อยยมไม่ลินนะจะลาเจ้าอ๋อบ้านนาจะลาอำเภอเสริมงามนะแม่เนาะเจ้าโอ้เงี้ยเจ้าสาธุวันนี้สัญญาณชัดเจนก่อนแม่ตังปุ้นเจ้าชัดเจนนี่แหละโอ้เนื้อหาสาระก็ได้ประโยชน์ดีเนาะก็ดีเปิ้นโทรกันเข้ามาหลายโยมแม่เปิ้นโทรกันเข้ามานักนะเอออันต้องอนุโมทนาบุญกับโยมแม่ที่ติดตามรับฟังแล้วก็โทรเข้ามาให้กำลังใจกันเนอะแม่เนอะได้กำลังใจจับนักแม่จะแล้วนะพระอาจารย์จำได้แม่จำได้แม่จะแล้วอ่า
ต้องอนุโมทนาบุญกับโยมแม่จัดนักติดติดตามรับฟังและโทรเข้ามาให้กำลังใจกันเนอะสาธุสาธุนะโยมจากบ้านนาจัลลาอำเภอเสริมงามจังหวัดลำปางติดตามรับฟังประจำนะฮะเอาละท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังอยู่นะท่านใดอยากจะร่วมทำบุญสร้างห้องสุขาถวายไว้ในพระพุทธศาสนาก็สามารถร่วมทำบุญได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยนะชื่อบัญชีที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตรนะที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตรเป็นธนาคารกรุงไทยเลขบัญชี5360755318 5360755318เป็นธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตรหมายเลขบัญชี5360755318นะฮะเอาละท่านผู้ฟังวันนี้เวลาของรายการธรรมาภิวัตรหมดลงแล้วต้องเอารายการนี้จากลาท่านผู้ฟังทั้งหลายไปก่อนเขาจะปะจะพบกันใหม่วันอังคารหน้าเวลา 5:00 ถึง 7:00 นเจ้าแล้วก็วันเสาร์นะเวลา 8:00 ถึง 9:00 วันพฤหัสบดี 2:00 ถึง 3:00 ในรายการเดียวกันคือรายการธรรมาภิวัตรแต่ต่างเวลากันนะวันอังคารนี่จะเป็น 5:00 ถึง 7:00 เจ้าวันเสาร์ 8:00 ถึง 9:00 วันพฤหัสบดี 2:00 ถึง 3:00 นะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระครูบาสังฆะที่เคารพอย่างสูงทุกรูปอนุโมทนาบุญกับเจ้าของคลื่นเจ้าของสถานีที่รับสัญญาณเอาไปออกอากาศส่งกระจายเสียงอนุโมทนาบุญกับญาติโยมที่ติดตามรับฟังญาติโยมที่โทรเข้ามาร่วมอู่ร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันต้องขอสุมาภัยกับญาติโยมที่บ่ได้รับสายแล้วก็ญาติโยมที่โทรเข้ามาแล้วบ่ติดโทรเข้ามาแล้วบ่ได้รับสายต้องขอสุมาอภัยวันนี้สัพพพุทธานุภาเวนะด้วยเดชเดชะอนุภาพของพระพุทธเจ้าสัพพธัมมานุภาเวนะด้วยเดชเดชะอนุภาพของพระธรรมเจ้าสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยเดชเดชะอนุภาพของพระสังฆเจ้าศรัทธาสุทธีพระวันตุเตขอความสุขความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแด่บรรดาศรัทธาสาธุชนทุกคนทุกท่านตลอดกาลเป็นนิจเทอญจะเจริญพร